มีกับลิงในป่าแห่งหนึ่งมีหมีที่แสนน่ารักมันชอบกินน้ำผึ้งมากมันจึงปีนไปบนต้นไม้และเอาน้ำผึ้งมากินเจ้าลิงห้อยโหนผ่านมาพอดีเห็นหมีปีนไปกินน้ำผึ้งมันจึงนึกว่าตนเองปีนต้นไม้เก่งกว่าหมีถ้าปีนไปเอาน้ำผึ้งมากินคงทำได้ดีกว่าหมีแน่นอนจึงพูดกับหมีว่าเจ้าหมีข้านะปีนต้นไม้เก่งกว่าเจ้าซะอีกหรองั้นเจ้าก็ทำสิข้าอยากดูเจ้ากินผึ้งบ้างคงแปลกดีพอหมีพูดจบลิงก็ห้อยโหนกระโจนไปที่รังผึ้งผึ้งตกใจจึงต่อยลิงระบมไปทั้งตัวลิงรีบผลต้นไม้หนีไปต้นโน้นต้นนี้ผึ้งก็ตามต่อยไม่หยุดซ้ำร้ายโดนผึ้งต่อยเข้าไปที่ตาจนตาบวมปิดหมดทั้งสองข้างมันมองไม่เห็นจับกิ่งไม้พลาดเลยตกต้นไม้กระแทกกับพื้นดินตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าคิดว่าตนเองเก่งที่สุดแล้วประเสริฐสุดแล้วเพราะคนที่เก่งที่ดีที่ประเสริฐเขามักไม่แสดงตนออกมาพุทธภาษิตปราศกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด